รายนี้ครับฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรือง23กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเป๊ะเลยครับแต่ว่าธงชัยเนี่ยประสบการณ์ในการชกมวยไทยก็เหนือกว่าครับขณะที่คีนอฟเนี่ยก็คงจะผ่านในเรื่องของประสบการณ์การชกในแบบสมัครเล่นครับรวมไปถึงในแบบคิกบ็อกซิ่งด้วยครับอุซเบย์นี่เก่งหลายกีฬานะครับหลังๆนี่ก็โอ้โหมวยสากลเนี่ยสุดๆเลยเหมือนกันขณะที่ธงชัยครับหมัดหนักหมัดแรงครับคนนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะกล่อมนักชกจากอุซเบย์ได้หรือไม่ครับว่าหลังจากที่อกหักจากมวยรอบอิวสูแล้วเนี่ยก็กลับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แฟนๆจากบางละมุงชลบุรีนี่มาเชียร์กันเยอะเลยครับสำหรับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับในกางเกงดำเอาครับยกแรกจับตาดูให้ดีนะครับไทยไฟท์ลีกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับน็อกยกแรกมาติดกันแล้วของเราหนักแรงก็จริงครับแต่ว่าของเขานี่โอ้โหใหญ่มาเลยครับจากอุซเบกิสถานรายเนี่ยครับโอ้ดูจังหวะกระทุ้งเท้ามาครับเสียบมาเราพยายามเจาะหน้าขาแล้วก็ตีคืนจังหวะเบสิกไม่ธรรมดาครับความเร็วของเอคิน็อกกับอุซเบย์เอาครับสายหน้าวัดไปก่อนของเราเนี่ยได้หนักนะครับอาจจะช้ากว่าจังหวะแต่ว่าความหนักแรงนี่แหละช้าแต่ชัวร์กูใช่ช้าแต่ชัวร์นะทีเดียวอาจจะลนได้ไม่เขาก็เราละเอาเตะขวาไปครับเมื่อสักครู่ครับของธงชัยเขาเตะขวาขึ้นมายกขึ้นมาบล็อกได้เป็นจังหวะจังหวะแลกหมัดกันไม่โดนนะครับพูดวาดไปทั้งคู่ครับขยับเดินต่อครับทางด้านเอคิน็อกไม่กลัวศักดิ์ศรีของธงชัยเลยครับรองแชมป์มวยรอบอินเตอร์ครับครั้งที่32เอาครับแม่โดนหมัดไปแล้วครับมีเอียงเหมือนกันโอ้ธงชัยนี่เป็นมวยที่มีจุดขายมีเสน่ห์ครับเอาแต่ว่ามีเลือดไปแล้วครับโอ้เจอครับเอายังไงครับล่วงลงไปแม่ธงชัยได้เลือดครับส่วนเอคิน็อกนี่ได้หล่นโอ้โหเอา1คนเลือด1คนหล่นครับถึงเลือดไปแล้วครับดูครับไหลเป็นทางเลยล่ะครับไปโดนอะไรยังไงจังหวะไหนเข้าแล้วครับแบบนี้ครับหมัดมาไปโดนครับหมัดของธงชัยเอคีนอฟก็รอตั้งรับสับศอกไปธงชัยขยับเข้ามาต่อยหมัด 1-2 ครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายมาสักครู่ทิมสั้นๆครับทิมสั้นๆครับใกล้หัวใจแต่มันใกล้จุดศูนย์รวมประสาทโอ้โหนี่แหละครับจุดขายของธงชัยครับแยกเลือดสังเวยเลือดไปก่อนครับแต่ว่าโอ้มีมาได้หมัดพุทธดูเลือดครับไม่รู้จดมาจากตรงไหนฮะโอ้ไหลกระเทาะปลาแตกครับน่าจะศีรษะด้วยหรือเปล่าครับ2แผลนะผู้ชายแต่ว่าเต็มตัวหมดแล้วครับเต็มตัวหมดแล้วโอ้ยถึงเลือดแล้วครับคู่นี้ครับดูครับต้องระแวดระวังดีๆเลยครับเดี๋ยวจะเพิ่มรอยบาดแผลไปอีกครับนี่ครับที่ศีรษะครับติ๊งติ๊งติ๊งไปซกเล็กกันดีกว่าเราโอ้โหจังหวะเรียกว่าสังเวยเลือดไปก่อนแล้วครับทางด้านชงชัยดูนะครับว่าจะมีอีกนับหรือว่าจะมีน็อกเลยหรือเปล่าครับเกมยาวนี่ของเราแตกแล้วเนี่ยไม่ดีครับพี่น้องเนี่ยเหมือนกับจะได้ใจเหมือนกันครับเห็นเราแตกแล้วเนี่ยเอาครับหมดยกแรกโอ้โหเลือดเต็มเลยพักผู้เดียวครับจังหวะไหนที่ธงชัยเนี่ยถึงกับเลือดครับแล้วก็จังหวะไหนที่คีน้อมเนี่ยโดนต่อยหล่นครับนี่จังหวะแรกกันครับขวานี้ครับของธงชัยแทกซ้ายครับแหมหมัดนี้นี่คิดตรงกันครับกลายเป็นพลาดเป้าทั้งคู่เลยครับแล้วก็แข้งขวาของคีน้อมโอ้โหต่อยกันสนุกนะครับยกแรกธงชัยของเราเนี่ยได้เลือดครับที่เห็นนี่ก็คือ2แผลครับบริเวณริมฝีปากด้านล่างครับกับศีรษะครับโอ้เนี่ยเจอปักศอกเข้าไปแล้วดูโอ้แดงไปหมดครับนี่ครับศีรษะด้านซ้ายครับพี่โจนี่นั่งเขียวปลาเส้นไปดูเลือดไปด้วยคืออร่อยใช่ไหมโอ้แล้วดูฮะแล้วคีน้องเป็นไรครับมีอาการเหมือนคุยชายแล้วครับเหม่อลอยเอาแย่เอาแย่เอาแย่เหม่อลอยครับเกิดจากการที่คาดหวังแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างหวังครับ
ขาไม่ออกมุมอ่ะครับเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเจ็บที่มือหรือเปล่าตอนนี้โอเคธีรศักดิ์ของเราครับขึ้นไปดูอาการแล้วฮะโอ้โหสนหรือเปล่าครับโอ้โหเลือดเต็มมือเลยครับแต่เลือดธงชัยโทษทีโทษทีโทษทีเอามือสน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 ครับก็กูดับเอคินอฟครับต่อยจนมือสนเหรอเออก็มือซนครับแผนของเราเนี่ยดูแล้วครับมือซ้ายเนี่ยซนครับก็เป็นทางด้านธงชัยครับที่ชนะ TKO ไปนะแต่ก็เส้นด้วยเลือดนะอืมตอนแรกเนี่ยนึกว่าธงชัยแตกเยอะหรือเปล่าต่อยไม่ได้อะไรอย่างงี้ขอเกมพลิกครับครับผมเออพี่น้องนี่แกนั่งเหม่อเลยก็เดี๋ยวไปดูแขนเจ็บข้อมือครับไม่ไหวไม่ออกจากมุมก็เนี่ยครับก็เป็นสุดท้ายท้ายสุดก็ขึ้นมายกที่2ก็ต้องประกาศให้กับธงชัยเลยครับเจิญครับโค้ชจิ๊บบนเวทีและผลการตัดสินในคู่นี้นะครับเนื่องจากเกิดเหตุ injury ครับนั่นก็คือผู้ชนะคือ Black Corner ธงชัยรอบคนบุรีก็เป็นชนะของธงชัยนะครับแบบไม่ครบยกไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเดี๋ยวดูจอมบู๊ดวงใหม่ครับดาวแพ้